ชะอำเป็นชายหาดที่ทั้งสวยและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงโจ้ครับเที่ยวกินแชร์นะครับคลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาแนะนำที่พักที่นี่นะครับนั่นก็คือโรงแรมเบย์วินโดว์ SC ชะอำนะครับโรงแรมนี้จะเป็นยังไงน่าพักขนาดไหนไปติดตามชมคลิปนี้กันนะครับที่พักที่นี่นะครับอยู่ใกล้ชายหาดชะอำเลยครับเดินข้ามถนนก็เป็นชายหาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทะเลนะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่นะครับด้านหน้าโรงแรมนี่ก็จะมีร้านอาหารนะครับให้เรามาทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งเล่นครับเป็นร้าน 7C นะครับร้านน่ารักน่ารักเล็กๆนะครับส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นร้านอาหารวิวาบาร์นะครับก็จะมีบาร์เล็กๆนะครับให้มานั่งชิวๆตอนเย็นครับเบวินโดว์ SC ชะอำเป็นโรงแรมใกล้ชายหาดชะอำตกแต่งด้วยสไตล์รูปแบบใหม่มีความเงียบสงบและผ่อนคลายเราจะเพลิดเพลินไปกับลมทะเลที่สดชื่นพร้อมวิวทิวทัศน์อันตระการตาของอ่าวไทยนะครับที่เราพักวันนี้ก็คือห้องซูเปเรียห้องพักเรียบๆแต่ลงตัวขนาด28ตารางเมตรสไตล์ทันสมัยให้ความรู้สึกผ่อนคลายในห้องมองเห็นวิวสระว่ายน้ำหรือวิวสวนนะครับนอกจากนั้นด้านหน้าของโรงแรมนะครับก็ยังมีสระว่ายน้ำ2สระนะครับให้มาเล่นน้ำสบายๆนะครับว่ายน้ำที่นี่เป็นระบบสระน้ำเกลือจำนวน2สระนะครับเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเพราะไม่ทำให้ระคายผิวความลึกของสระผู้ใหญ่ 1.2 เมตรและสระเด็ก90เซนติเมตรนอกจากนั้นยังมีสไลเดอร์เหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยล่ะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินจากที่พักไปทะเลกันนะครับเราก็มาถึงชายหาดชะอำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งฟินทะเลกันนะครับมีอุปกรณ์ครับปุ๊บนี่เลยเป็นเลยครับเยี่ยมไปเลย
ตอนกลางคืนนะครับใกล้ๆที่พักก็จะมีตลาดโต้รุ่งนะครับจะขายอาหารทะเลซีฟู้ดต่างๆนะครับบรรยากาศน่าทานมากนะครับเราก็มานั่งทานข้าวเย็นนะครับฟินชมบรรยากาศริมทะเลนะครับแล้วก็ชมพระจันทร์ด้วยนะครับฟินเหมือนเกาหลีนะครับอากาศเย็นสบายมากๆนะครับเพื่อนๆไม่คิดว่าชะอำจะมีอย่างนี้นะครับเพิ่งเคยมาเหมือนกันครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสครับแวะมาเที่ยวมาพักผ่อนได้ครับบรรยากาศฟินมากๆนะครับอยู่เกาหลีนะครับตอนนี้เรามาเดินริมทะเลชายหาดชะอำตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศสวยแปลกตาอีกแบบนึงนะครับด้านบนจะเป็นร้านอาหารนะครับทะเลแล้วก็ด้านล่างก็เดินดูปูดูหอยนะครับแล้วก็จะมีบางคนมาเล่นน้ำทะเลด้วยนะครับตอนกลางคืนนี่คือบรรยากาศยามเช้าของหาดชะอำนะครับที่ไปหาดตรงข้ามด้านที่พักนะครับวันนี้ขึ้นแรงมากๆนะครับแต่ก็มีคนมาเล่นน้ำเช้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับตามเรามาเลยครับครับหลังจากที่เราเดินเล่นชายหาดชะอำยามเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับที่ร้านนี้ครับ7 Sea Restaurant นะครับตามเรามาเลยครับครับอาหารเช้าที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกทานได้ตามใจชอบเลยครับถ้าใครกำลังมองหาที่พักที่เที่ยวนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับก็แนะนำมาเที่ยวที่ชะอำนะครับแล้วก็ถ้าหาที่พักอยู่ก็มาพักที่นี่ได้นะครับ Bay Window at Sea นะครับวันนี้จิ๊จโจ้ครับก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ